ข่าวโดยสำนักข่าว INN9 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาตินายกรัฐมนตรีประชุมสบคในช่วงบ่ายวันนี้นะคะติดตามเรื่องของมาตรการการแก้ปัญหาโควิด-19พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะจะเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลค่ะเป็นการประชุมคณะใหญ่ค่ะในเวลาประมาณ 14:30 น.ซึ่งคาดว่าจะเป็นการพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดเกิดขึ้นในวงกว้างครอบคลุมไปหลายจังหวัดและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากเพื่อจะได้ยกระดับมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในแต่ละพื้นที่ค่ะทางนี้ต้องติดตามดูความชัดเจนของมาตรการต่างๆนะคะรวมไปถึงข้อปฏิบัติของประชาชนด้วยส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจจะมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะที่จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติครั้งที่1ที่ห้อง301ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลในเวลาประมาณ10 นาฬิกาค่ะประชาชนทยอยเดินทางถึงหมอชิด2นะคะตั้งแต่ช่วงเช้ามืดค่ะหลังจากเดินทางกลับต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่นางวราพรชัยฤกษ์ค่ะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถของบขส.นะคะได้ลงพื้นที่ชานชาลาขาเข้าของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรหรือหมอชิดค่ะเป็นการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะก็พูดถึงข้อมูลการเดินรถเที่ยวกลับนะคะของวันที่3 มกราคม 64โดยบอกว่าบขส.ก็จัดรถนะคะทั้งรถบขส.รถร่วมรถตู้ค่ะ 3,979 เที่ยวที่จะรองรับผู้โดยสารนะคะ 54,731 คนเลยค่ะบรรยากาศการเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในเช้ามืดวันนี้นะคะประชาชนถึงสถานีขนส่งหมอชิด2ตั้งแต่เวลาประมาณ4:00 น.แล้วค่ะซึ่งปีนี้ผู้โดยสารลดลงนะคะถ้าเทียบกับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมามีผู้โดยสารเดินทางกว่า 100,000 คนค่ะสำหรับปีที่แล้วอย่างไรก็ตามบขส.เองก็ประสานขสมก.นะคะจัดรถให้บริการค่ะเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งอื่นๆทั้ง BTS ทั้ง MRT ประสานรถแท็กซี่นะคะช่วยประชาสัมพันธ์ให้แท็กซี่เนี่ยเข้ามารับส่งผู้โดยสารที่สถานีค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกและก็ระบายผู้โดยสารนะคะออกจากสถานีเพื่อลดความแออัดค่ะในส่วนของมาตรการสาธารณสุขนะคะก็จะมีเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะผู้โดยสารที่เดินทางถึงสถานีก็ต้องตรวจเช็คซ้ำนะคะสำหรับการวัดอุณหภูมิหลังจากผู้โดยสารได้ตรวจการวัดอุณหภูมิมาตั้งแต่ต้นทางแล้วแล้วก็ขอความร่วมมือเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยเรื่องการเว้นระยะห่างอย่างเข้มงวดเลยค่ะปิดท้ายกันที่ธนวัตรห่วงโควิด-19 นะคะจุดเศรษฐกิจและเรื่องของความเชื่อมั่นค่ะประชาชนต้องตั้งการ์ดไว้สูงขึ้นนะคะเพื่อจะลดความเสี่ยงขณะส่งออกก็ยังเจอเรื่องค่าบาทที่แข็งค่าติดตามรายละเอียดกับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าเวลานี้ยังคงต้องจับตาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศเนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ยังคงมีสูงและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความรุนแรงขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการฟื้นตัวของทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในขณะที่การส่งออกของประเทศเชื่อว่าจะยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยในเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าโดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องพยายามบริหารอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อช่วยประคับประคองสถานการณ์เพราะค่าเงินบาทของไทยอาจได้รับแรงกดดันจากนโยบายการเงินของสหรัฐโดยประชาชนยังจำเป็นต้องตั้งการ์ดสูงทั้งในเรื่องของการรับมือด้านสุขภาพและเศรษฐกิจด้วยการบริหารความเสี่ยงลดต้นทุนปิดความเสี่ยงและปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN